ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emedian Channel ที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และผู้ช่วยของอาจารย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สิริค่ะถามได้ตอบได้ค่ะค่ะถามได้ตอบได้ทุกเรื่องเลยนะคะถึงได้ชื่อฉายาอาจารย์ตอบได้นะคะตอบได้ถามได้ตอบได้นั่นเองนะคะก็งวดที่ก่อนอื่นที่เราจะเข้ารายการกันนะคะคงอาจจะต้องมาแนะนำตัวกันก่อนเนาะนะคะเพราะว่าบางท่านที่เข้ากันมาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักเรานะคะก็คงต้องแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์สิริเป็นยังไงคะมาจากไหนค่ะก็อาจารย์นะคะเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนของอาจารย์ต่ายนะคะสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะก็มาเจอกันได้นะคะที่สมาคมค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่จะได้เจออาจารย์สิริเลยก็คือว่าวันที่1กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะเราจะเริ่มเปิดคอร์สใหม่กันนะคะในวิชา24ถอดรหัสนะคะกับ7ตัว9ฐานก็จำได้มาพบกับอาจารย์ไต่ตัวเป็นๆและอาจารย์สิรินะคะตัวเป็นๆนะคะมาเรียนรู้กันนะคะส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่น9นะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชานะคะวันจันทร์เราจะสอนเกี่ยวกับวิชา24พลังจิตนะคะวันศุกร์เราสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะเกี่ยวกับการเอาวันเดือนปีเกิดมาร่วมกันมาถอดร่วมกันนะคะโดยที่ยืนยันด้วยรหัสของวันเดือนปีเกิดเข้ามาถอดเป็นรหัสของ24นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าวิชานี้แม่นโคตรนะคะแล้วก็ยังเอาไปแมทชิ่งเข้ากับ7ตัวก็ฐานด้วยบอกด้วยเลยว่าแม่นมากๆนะคะสำหรับวิชานี้สามารถถอยอดีตลงไปตั้งแต่วัยเด็กยันวัยโตและอนาคตที่จะเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับเรานะคะและอีกวิชาหนึ่งที่คุณพลาดไม่ได้เลยสำหรับวันศุกร์ก็คือ7ตัวพยากรณ์กรรมค่ะนะคะพยากรณ์อย่างไรพยากรณ์ว่าคุณเคยมีกรรมอะไรกับใครมาแล้วทำไมคุณถึงเกิดมาแล้วคุณถึงมีแบบถึงคุณถึงเป็นแบบนี้ค่ะค่ะไม่ว่าในเรื่องของความรักทำไมความรักถึงไม่ได้สมหวังนะคะทำไมเจอแต่คนมีเจ้าของเข้ามาวุ่นวายนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเงินทำไมมีแต่หนี้มีแต่สินใช่ไหมคะใช่ค่ะและเรื่องของทำไมชีวิตเราถึงไม่มั่นคงมีบ้านไม่นานก็ต้องล้มเลิกไปอย่างนี้นะคะประมาณนั้นแล้วก็วันเสาร์อันนี้วันศุกร์แล้วนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์เฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะคะก็จะเป็นวิชาที่ว่าด้วย24ถอดรหัสเหมือนกันค่ะแต่วันอาทิตย์ช่วงบ่ายจะเป็น7ตัว9ฐานพื้นฐานนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนดาวนำโชคกับอาจารย์ถามกันมาหลายคนมากๆเลยนะคะว่าอาจารย์เมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดใจเย็นค่ะนะคะเดี๋ยวเปิดแน่แต่ว่าช่วงนี้อาจารย์งานเยอะนิดนึงนะคะชีพจรลงเท้านะคะไปนู่นไปนี่ยังหาล็อกที่จะสอนคุณยังไม่ได้นะคะดังนั้นใจเย็นก็อาจจะใช้เวลาอีกประมาณสัก3เดือนได้นะคะ3เดือน2 3เดือนแล้วฟังข่าวทาง YouTube นี่อีกทีนึงนะคะแล้วจะมาแจ้งอีกทีนึงค่ะนะแต่ก่อนอื่นคุณจะมาเรียนดาวนำโชคนะคะแนะนำเลยค่ะถ้าคุณช่วงนี้คุณว่างไม่รู้จะทำอะไรจับเจ้าอยู่นะคะลองมาเรียนพื้นฐาน7ตัวก็ฐานกับอาจารย์ตายก่อนดีไหมเนาะเพราะว่าจะได้ปูพื้นฐานคุณจะได้ไม่งงค่ะบางรอบที่แล้วถามค่ะกระดุมพระแปลว่าอะไร นะคะกระดุมพระแปลว่าอะไรคะกระดุมพระหมายถึงเรื่องของการเงินค่ะค่ะการเงินเลยได้นะคะพุตตะราคะปุตตะหมายถึงลูกค่ะหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ค่ะหมายถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะคะดังนั้นคุณจะมีโชคหรือไม่มีโชคมันมีจุดของการดูด้วยนะคะแต่วิชาดาวนำโชคเนี่ยจะไม่ได้เราจะไม่ได้สอนวิธีการอ่านพบอ่านดาวเราไม่ได้สอนอย่างนั้นนะคะเราเจาะเข้าไปในจุดของเงินเลยว่าณวันนั้นน่ะเลขอะไรคุณไปดูเลขนั้นนะคะประมาณนี้แต่ว่าหลักวิธีการหรือหลักการต่างๆเนี่ยอาจารย์จะแนะนำให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่มาเรียนนะคะประมาณนี้แต่ถ้าบอกตรงนี้คงใช้เวลายาวค่ะนะคะคลิปหนึ่งคงไม่พอนะคะรับรองได้เลยเนาะก็สนใจก็มาลงเรียนในเรื่องของ7ตัวก็ฐานซึ่งกำลังจะเปิดวันที่1กรกฎาคมใหม่ๆสดๆจริงๆเลยมาเรียนเลยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสสำหรับจุดตรงนี้ไปเนาะรับรองว่าคุณ
ได้ใช้กับมันแน่นอนสำหรับคนที่ตั้งใจจะมาเรียน7วิชาดาวนำโชคแต่ฉันไม่สนใจหวยอ่ะเรียนได้ไหมคะเรียนได้เรียนได้ค่ะเพราะอย่างน้อยคุณยังเอาวิชาเนี้ยไปช่วยเหลือในการพยากรณ์ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการดูดวงการดูดวงให้กับตัวเองนะคะเขาบอกว่าการดูดวงคือการตั้งรับกับชีวิตค่ะไม่ได้ให้งมงายไม่ได้ให้เชื่อแต่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตว่าอ๋อวันนี้ฉันจะเจอเรื่องนี้นะอ๋อปีนี้ฉันจะเจอคนมีเจ้าของมาวุ่นวายกับฉันดังนั้นก็ให้พึงระลึกและระวังตัวเองนะคะหรือคนที่เข้ามาจะมาหลอกลวงเราหรือเปล่านั่นอีกวิธีนึงนะคะเป็นการดูดวงนอกจากจะดูให้ตัวเองแล้วดูให้ลูกหลานคนในครอบครัวเราแล้วและยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะบางคนเขาบอกว่าปัญหาทำไมชีวิตฉันวุ่นวายมากมายเกิดกองนะคะศาสตร์ของหมอดูพูดไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณเบื่อกับการแก้ปัญหาให้กับตัวเองเราทำไงดีคะเราก็แก้ไขปัญหาให้คนอื่นเขานี่คือวิธีการแก้เคล็ดเลยโดยตรงนะคะเราจะต้องแก้เคล็ดหรือแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเขาซะนี่คือการแก้ดวงแล้วดวงตัวเองจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองนะคะคือเป็นการแก้เคล็ดในการเรื่องของการมีปัญหาเรียบร้อยเลยนี่ค่ะคือหลักวิธีการง่ายๆแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะนะคะก็ต้องขอยินดีกับท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยโอ้โหอิ่มเอมเปรมปรีกันเลยนะคะสำหรับงวดที่แล้วมีคนกิ้งก้างเข้ามามากมายไลน์ตุ้งตุ้งตุ้งติ้งเข้ามาตลอดเวลานะคะบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์ขาขอบคุณมากค่ะที่ให้โชคลาภกับหนูหนูอะเล่นในราศีของราศีอะไรคะพฤษภค่ะราศีพฤษภอาจารย์ให้4664เต็มๆค่ะสำหรับงวดที่แล้วนะคะก็ดีใจด้วยเนาะบางคนถามบอกว่าเลขอันนี้เข้าบ่อยไหมก็อยากรู้ใช่ไหมคะติดตามสิคะแล้วคุณจะรู้เพราะว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะต้องมาจับมารู้สึกมาสัมผัสด้วยตัวเองว่าเลขของอาจารย์ต่ายแน่แค่ไหนนะคะก็ต้องยินดีด้วยแล้วก็เลขทักษะพารวยบอกได้เลยนะคะไม่ธรรมดาเช่นกันนะขอยกตัวอย่างนะคะงวดที่แล้วก็ให้3ตัวล่างไปนะคะงวดนี้งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วค่ะเอ้าหลุดอ๋อไม่หลุดนะคะงวดที่แล้วนี่ค่ะนะคะทักษะพารวยแล้วก็64นะคะเข้าเต็มๆ2เลขเลยนะคะเห็นไหมเนาะนะคะก็ยินดีด้วยแล้วงวดใหม่ล่ะคะใจเย็นๆค่ะงวดใหม่ต้องรอดูคลิปต่อไปก็ต้องยินดีด้วยเพราะว่าถูกทั้งเลขเดียดตาทิพย์นะคะชักจะโด่งดังใหญ่แล้วสิเรานั่นเห็นไหมคะคิวเริ่มไม่ค่อยว่างแล้วค่ะ ค่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะรวมไปถึง เลขเด็ดตาทิพย์นะคะที่ให้เลข3ตัวก็คือ507นะคะแล้วก็เลขทักษะพารวยเข้าถึง2ตัวบน2ตัวล่างนะคะรวมไปถึงราศีใดจะมีโชคกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์เลขนั้นก็คือ6446ในราศีพฤษภค่ะก็ยินดีกับหลายๆท่านที่รวยปังๆไปกับเรานะคะก็สิ่งหนึ่งที่เราเก่งมากที่สุดนะคะเก่งจนตัวแข็งไปเลยในวันที่หวยออกนะคะสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือเราอยากให้คุณถูกค่ะอยากให้คุณรวยไปกับเราแต่รอบที่แล้วเราก็ไม่ได้ปรับปื้มมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเลขเด็ดตาทิพย์ไม่สามารถเอา3ตัวบนให้คุณได้2ตัวบนให้คุณได้ซึ่งเราต้องยอมรับค่ะงวดที่แล้วมันเป็นยังไงคะเหมือนหวยมันล็อกมั้ยคะอาจารย์มันเหมือนล็อกมั้ยแล้วมันล็อกเหมือนงวดนั้นเลยนะคะไอ้117เนี่ยค่ะงวดนั้นมันออก988 117งวดนี้ล่ะคะ223131โอ้โหล็อกหน้าล็อกหลังเนาะเราก็เลยพูดไม่ออกแต่ว่ามันก็ไม่ประทับใจอาจารย์สักเท่าไหร่เพราะสิ่งนึงที่เป็นแรงผลักดันที่อยากให้ทุกคนเพราะทุกคนที่เข้ามาดูดวงนะคะก็บอกอาจารย์อยู่เสมอว่ามีปัญหาทางด้านการเงินนะคะปัญหาเรื่องของหนี้สินเยอะเป็นอันดับแรกต้นๆเลยนะคะเรื่องของความรักก็เป็นอันดับรองลงมานะคะดังนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเพื่อให้ท่านผู้ชมหมดหนี้หมดสินได้นะคะเราก็เลยต้องทำการหาเลขเด็ดตาทิพย์มาแจกแล้วแจกอีกนะคะก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือในเรื่องของการปลดหนี้ปลดสินได้นะคะก็ยินดีกันสำหรับท่านที่มีโชคลาภไปนะคะและไม่อยากคุยกลุ่ม VIP รวยค่ะรวยเพราะว่าจะเน้นเลขไปที่13นะคะก็ต้องดีใจด้วยนะคะที่คนเล่นแล้วถูกกันเนาะนะคะก็เล่น1331กลับไปกลับมานะคะประมาณนั้นเนาะแล้วคุณก็รวยไปนะคะอาจารย์ก็ต้องดีใจด้วยสำหรับกลุ่มของ VIP นะเข้าเรื่องดีกว่าเนาะอาจารย์จะขี้โม้เยอะไปแล้วนะคะ
เอาละค่ะเราเริ่มในราศีเมษกันเลยละกันเนาะนะคะเขาบอกว่ากลุ่มของคนในราศีเมษนะคะได้ควีนถือถ้วยค่ะนะคะเขาบอกควีนถือถ้วยเป็นคนแบบไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่มีความรักต่อทุกคนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวนะคะแต่คนเกิดในคนราศีเมษเนี่ยค่ะได้ไพ่ควีนถือถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเครียดหรือกังวลใจที่ทุกไปเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวมากเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปก็ระวังเรื่องของความรักให้มากๆนะคะในเรื่องของการงานควีนถือถ้วยเป็นยังไงนะคะอาจารย์สิริการงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานดีขยันค่ะนะคะการงานขยันแล้วก็เป็นคนรอบรู้หมดเรื่องเลยนะคะถามได้ตอบได้เหมือนอาจารย์สิรินั่นเองนะคะการเงินล่ะคะการเงินก็ถือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะค่ะก็ถือว่าดีนะคะการเงินก็ถือว่าสะพัดถ้าจะหมดก็หมดกับคนในครอบครัวอย่างเดียวค่ะนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ถือว่าคุณมีโชคลาภนะคะแน่นอนค่ะคุณจะมีโชคลาภกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์อย่างแน่นอนเลขที่อาจารย์จะให้ในงวดนี้คือ93ค่ะลองเอาลองไปพิสูจน์ดูซิว่า93จะให้โชคลาภกับคนราศีเมษหรือไม่นะคะโอเคและไพ่สรุปของคนราศีเมษเนี่ยเป็นไพ่ Wheel of Fortune แสดงว่างวดนี้อาจารย์ว่าเลขเด็ดตาทิพย์เฮงแน่นอนค่ะรับรองเลยนะคะรวยๆค่ะนะส่วนราศีพฤษภงวดที่แล้วรวยไปแล้วงวดนี้จะรวยอีกหรือไม่ลองดูนะคะเขาบอกว่าในเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะเขาบอกว่าวิถีของชีวิตของคนคนนี้อยู่นิ่งไม่เป็นค่ะนะคะชอบเขาเรียกว่าชีพจรรองเท้าได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะเป็นคนที่ดิ้นรนหาทุกอย่างเข้ามาเติมเต็มให้กับตัวเองอยู่เสมอๆไม่ว่าทั้งเรื่องของการงานและการเงินความรักนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักเน้นเลยค่ะว่าความรักฟุ่มเฟือยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะคะในเรื่องของการเงินล่ะคะอาจารย์สิริการงานช่วงนี้ก็คือเงินมาไวไปไวค่ะค่ะนะคะก็อาจจะใช้เงินเก่งไปนิดนึงก็ต้องระวังการจับจ่ายนิดนึงนะคะแต่ว่าหากได้หาเงินคล่องใช้คล่องเท่านั้นประมาณนั้นเองนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะในราศีของพฤษภนะคะเขาบอกว่าราศีพฤษภอาจารย์ให้เลข62ค่ะลองดูนะคะว่า62ในราศีพฤษภงวดนี้จะรวยอีกหรือไม่นะคะเนาะนะคะส่วนคนในราศีมิถุนนะคะได้ไพ่แฮงแมนไพ่แฮงแมนเนี่ยบ่งบอกถึงเจ้าชะตาเป็นคนเครียดวิตกกังวลปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดคือปัญหาเรื่องของหนี้สินและเงินทองเรื่องของครอบครัวเลยโดยตรงนะคะดังนั้นคนในราศีมิถุนต้องระวังให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของหนี้สินเรื่องของความรักนะคะมันเหมือนกับมันไม่ลงตัวกันสักทีนึงนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ปลดหนี้ปลดสินได้นะคะในเรื่องของตัวตนเป็นคนคิดเยอะคิดแยะคิดมากมายกันกองคิดแล้วคิดอีกแต่สุดท้ายผ่านไหมคะผ่านแน่นอนค่ะเพราะว่าไพ่ของแฮงแมนเนี่ย เขาบอกว่ามันเป็นไพ่ของเทพเจ้านะคะที่กว่าจะบรรลุธรรมกว่าจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้ต้องใช้ระยะเวลาดังนั้นราศีมิถุนผ่านไหมผ่านค่ะแต่ต้องใช้เป็นหลักอย่างเดียวเท่านั้นนะคะในเรื่องของความรักอาจจะเป็นช่วงของการที่คุยกันไม่ค่อย เข้าใจกันหรืออาจจะเป็นช่วงของความเครียดความวิตกกังวลที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของหนี้สินและเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเองนั่นเองนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะราศีมิถุนจะแก้ปัญหาเรื่องของหนี้สินได้หรือไม่นะคะในราศีมิถุนอาจารย์ให้เลข47ค่ะ47จะให้โชคกับคนราศีมิถุนไหมลองดูนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากแนะนำก็คือว่าอย่าเล่นเยอะค่ะนะคะเพราะว่าโชคชัยยังไม่เอื้ออำนวยแค่ระดับไหนคะเริ่มต้นระดับที่เขาเรียกว่าพอหายใจคล่องเป็นในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ยังไม่ถึงกับแก้ไขปัญหาได้เลยเสียทีเดียวเนาะนะคะส่วนราศีกรกฎค่ะนะคะคนราศีกรกฎเนี่ยติดสินบนอยู่รีบไปแก้เลยนะคะโดยเฉพาะอาจารย์ต่ายนะคะ อยากจะไปถือสินแต่ยังไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะจ๊ะท่านเทวดาทั้งหลายขอเวลานิดนึงรับรองเดี๋ยวทำให้นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้มันทำบุญให้เยอะขึ้นปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้มากขึ้นรับรองค่ะเลขของคุณจะเข้านะคะจะมีโชคนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเบื่อเซ็งอยากอยู่คนเดียวอยากสันโดษนะคะในเรื่องของการเงินล่ะคะในเรื่องของการเงินตอนนี้ก็
อาจจะมาช้านิดนึงค่ะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็คือสดใสค่ะนะคะช่วงของราศีกรกฎอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะต้องถามเรื่องของโชคลาภก็เหมือนกับเราจะต้องใช้ปฏิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยอีกทางนึงหรือเจ้าที่เจ้าทางนะคะท่านช่วยเหลือเราได้เนาะประมาณนี้ลองขอดูนะคะสำหรับเลขของราศีกรกฎอาจารย์ให้2-3ค่ะดูซิว่ากรกฎจะได้2-3จากเจ้าที่หรือไม่ลองดูนะคะขอให้รวยๆเฮงๆค่ะปังๆในงวดนี้เลยส่วนราศีสิงห์ราศีสิงห์ได้ควีนถือเหรียญโอ้อันนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะเนาะนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เงินสะพัดค่ะมีการเงินที่คล่องตัวขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเรื่องของการงานก็สดใสซับซ่าดีนะคะแล้วเรื่องของความรักอาจจะต้องใช้เงินนิดหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสวยและมีตังหล่อและรวยสวยและเลือกได้ใช่ไหมคะสวยแล้วก็มีตังค์ด้วยดังนั้นไม่ต้องห่วงกังวลใจนะคะสำหรับคนราศีสิงห์สิ่งหนึ่งที่ระวังก็คือเรื่องของสภาพของจิตใจนะคะอย่าโลเลแล้วกันเนาะอย่าทิฐิมากเกินไปอย่าใช้ความทิฐิของตัวเองเข้ามาแก้ไขปัญหาจะเดือดร้อนได้นะคะในราศีนี้การงานดีทุกอย่างดีหมดเลยนะคะระวังเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภอาจารย์ให้เลข51ค่ะลองดูนะคะว่าราศีสิงห์จะรวยไปกับเราหรือไม่นะคะนะส่วนราศีกันค่ะนะคะราศีกันได้อัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเป็นยังไงคะอาจารย์สิริอัศวินถือเหรียญก็คือเรื่องของเงินทองเนี่ยก็คือมาแล้วค่ะโชคลาภมาแล้วนะคะแต่อยู่นิ่งๆแล้วได้ตังค์มั้ยคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องชีพจรลงเท้าแล้วถึงจะได้ตังช่วงจังหวะนี้ราศีกันกำลังเริ่มดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเงินหรือการงานแต่ว่าต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้สตังค์นะคะจึงอาจจะได้เรื่องของการงานเรื่องอะไรหลายอย่างเข้ามาถือว่าดีนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็อาจจะมีเวลาให้น้อยไปเพราะมัวแต่ดิ้นรนเรื่องของเงินกับงานนะคะก็ดูแลความรักดีๆแล้วกันเนาะนะคะบางทีความรักไม่ได้ซื้อด้วยเงินอย่างเดียวจริงไหมคะจริงเนาะค่ะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะต้องบอกเลยว่าราศีกันไม่ธรรมดาอีกแล้วนะคะราศีกันอาจารย์ให้30ค่ะลองดูนะคะว่า30ในราศีกันจะให้โชคกับสำหรับคุณหรือไม่นะคะส่วนราศีตุลค่ะได้ไพ่ไพ่เดทนะคะไพ่เดทช่วงเนี้ยระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะโดยเฉพาะกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อนะคะระวังเรื่องของคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยได้ไหมได้นะคะปัญหาเก่าๆกำลังกลับจรเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเหนื่อยหน่อยนิดนึงแต่สุดท้ายผ่านไหมคะผ่านค่ะค่ะผ่านจากไหนเพราะมีพระสังฆราชอยู่ดังนั้นคุณต้องหมั่นทำบุญให้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยอยู่ก็ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองด้วยการซื้อลงศพและอะไรดีคะปล่อยนกปล่อยปลาอาจารย์คะถ้าอย่างเงี้ยคือเราไปทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้เหมาะกับการทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับพระได้เลยนะคะแล้วจะขยับปัญหาต่างๆที่มันสะสมมาคลี่คลายไปได้นะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าหนทางมันรอคุณอยู่นะคะคุณผ่านแน่นอนนะคะในราศีนี้การงานอาจจะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะต้องขอแรงผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะต้องวิ่งเต้นนิดนึงทุกอย่างถึงจะผ่านได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและความรักนะคะรวมไปถึงเรื่องของหนี้สินด้วยช่วงนี้อาจจะไม่เวิร์กเซตทีเดียวนะคะอาจารย์ลองให้คุณค่ะ65ลองเอาไปแก้ไขปัญหาหนี้สินดูแต่อย่าเยอะนะคะเพราะว่าไพ่เดทยังไม่ใช่เป็นไพ่ที่ดีสำหรับคุณดังนั้นต้องอดทนคำว่าเดทหมายความว่าคุณต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนจึงจะได้สิ่งนั้นมาเหมือนเปรียบเหมือนทุกขลาภนั่นเองนะคะจ้ะนะต่อไปค่ะราศีพฤศจิกได้6 ไม้เท้าสุดยอดมากเลยนะคะเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนเอาจริงเอาจังมุมานะเก่งนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้ออุปสรรคนะคะประมาณนั้นแต่ตอนเนี้ยมันบอกว่าความสำเร็จของคนราศีพฤศจิกกำลังเดินเข้ามาหาค่ะจากที่ก่อนที่ว่าเสาก่อนจะย้ายเนี่ยเหนื่อยพอสมควรนะคะไม่ว่าเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาต้องทำให้เราต้องเหตุขยาดกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาที่มันเกิดมันเป็นยืดเยื้อและยาวนานนั่นเองนะคะ6ไม้เท้าจึงบ่งบอกว่าเรื่องของการงานโดดเด่นไหมคะโดดเด่นมากค่ะโดดเด่นมากเลยแล้วประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่ามีช่อมะกอกขึ้นมาในดวงชะตาด้วยนะคะและก็เรื่องของการงานก็มาพร้อมการเงินมาพร้อมกับการงานที่เข้ามา
ก็ประสบความสำเร็จนะคะจะได้เงินได้งานที่ประสบความสำเร็จดังที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เพียงแต่ว่าปัญหาคุณมันต้องใช้เวลาอย่างเดียวนะคะแล้วผ่านแต่ตอนนี้คุณกำลังมาถึงจุดปุ้งหมายหรือจุดเป้าหมายของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของความรักคุณอาจจะมุ่งไปในเรื่องของการงานมากกว่าแต่ถ้าเรื่องของความรักมันบอกให้ระวังนะคะจะมีรักต้องเลือกและต้องรักต้องเลือกและต้องตัดสินใจมีความรักเข้ามาหลายคนแต่สุดท้ายหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะที่คุณเลือกไว้นะคะราศีนี้อาจารย์ให้เลข53ค่ะดูซิว่าราศีพิจิกเนี่ยจะรวยไปพร้อมกับอาจารย์ไต่หมอดูตาทิพย์หรือไม่ลองดูนะคะส่วนราศีธนูได้ไพ่เดอะมูนค่ะนะคะไพ่เดอะมูนตัวตนเจ้าชะตาเป็นยังไงคะอาจารย์สิริไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความวิตกกังวลค่ะเป็นคนเครียดค่ะนะคะคิดเยอะแยะมากมายกันก่อนคิดเยอะทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของครอบครัวนะคะระวังเรื่องของมือที่3เอาไว้ให้ดีๆนะคะหรือเรื่องของปัญหาเรื่องของหนี้สินเรื่องของการถูกซุบซิบนินทาให้ร้ายป้ายสีตลอดนะคะเอ๊ะเหมือนจะพูดกับตัวเองแบบประมาณนั้นนะคะถามเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภอาจารย์ให้เลข50ค่ะลองดูนะคะว่าเผื่อ50จะไปแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังเครียดอยู่หรือไม่นะคะส่วนราศีมังกรค่ะนะคะได้ไพ่9ถ้วยนะคะไพ่9ถ้วยถือว่าเลิศค่ะเลิศนะคะแต่ให้ระวังเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการเพ้อฝันจินตนาการได้มั้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอย่าหวังเขาเรียกว่าลงมือทำให้สำเร็จนะคะประมาณนั้นเลยเนาะถ้าถามถึงเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะจับงานใหญ่งานหลายด้านงานหลายชนิดทำพร้อมๆกันระวังนะคะบางทีเราทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอาจจะพลาดขึ้นมาได้นะคะแต่มีงานแน่นอนค่ะในเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักเยอะค่ะเยอะนะคะรู้สึกจะใช้คู่ครองเปลืองไปนิดนึงนะคะแต่ว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นั่นเองนะคะโชคลาภสำหรับคนราศีมังกรอาจารย์ให้เลข75ค่ะลองดูนะคะว่า75จะรวยปังๆไปกับอาจารย์ต่ายหรือไม่นะคะขอโชคดีรวยๆค่ะรู้สึกรอบนี้จะมีคนรวยแน่นอนนะคะแต่เลขของอาจารย์เนี่ยต้องย้ำก่อนไม่เบิ้ลไม่หามรวยค่ะนะคะถ้าเบิ้ลหามก็เหี่ยวไปนิดนึงนะคะว่างั้นเลยเนาะก็ถ้าหากยังล็อกกันอย่างปีนี้ล็อกเข้าไปต้อง4งวดแล้วนะถ้านับไม่ผิดเนี่ยค่ะล็อกก็คือมันเป็นเลขเบิ้ลเลขหามอะค่ะเข้าไป4งวดแล้วเพิ่งจะกลางเดือนเองเนาะปกติปีนึงมันจะล็อกแค่ประมาณ 3-4 งวดงวดนี้ซัดเข้าไปต้อง4งวดแล้วน่าเหนื่อยใจเนาะเดี๋ยวอาจารย์ต้องหาวิธีใหม่ละไปเล่นหวยนอกดีกว่าหวยไทยเล่นไม่ไหวละล็อกเก่งเหลือเกินเนาะนะคะสำหรับคิงถือถ้วยนะคะเขาบอกเจ้าชะตาเป็นคนที่อบอุ่นได้ไหมได้ค่ะนะคะเป็นคนที่มีเมตตาสูงมีคนที่จิตใจดีนะคะแต่โลเลไปนิดนึงนะคะเขาบอกว่าคนนี้นะคะเวลาทำงานใหญ่ไหมทำงานใหญ่ค่ะเป็นคนทำงานใหญ่แล้วเล็กๆมิต้าไม่ใหญ่ๆมิต้าทำดังนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าดีค่ะจังหวะของความรักถือว่าเข้ามาหนาแน่นดีนะคะก็ขอให้เลือกความรักให้ถูกต้องกันแล้วกันนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ถือว่าเลิศหรูอลังการงานสร้างพอสมควรนะคะในเรื่องของโชคลาภพูดผิดป่ะเนี่ย73ค่ะเนาะดูช่องผิดค่ะนะคะอาจารย์ให้โชคเอ๊ะหรือมันจะออกเนี่ยมันสะดุดขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะลองดูนะคะ73ค่ะดูซิว่า73งวดนี้จะรวยกันปังๆกันหรือไม่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลข65นะคะในราศีมีนนะคะได้คิงถือดาบช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยชีวิตปัญหาเยอะแต่เธอแก้ไขปัญหาได้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอนแต่เหนื่อยหน่อยนิดนึงนะคะอุปสรรคปัญหามี 108,000 ได้แต่ไม่คารามามือคุณนั่นเองนะคะในเรื่องของการเงินเป็นไงคะการเงินตอนนี้ก็คือมีเยอะใช้เยอะค่ะเนาะนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินคล่องมีเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งเอางี้ดีกว่าจะชัดเจนกว่านะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะมีเวลาให้น้อยหน่อยนะคะก็ดูแลกันมากๆแต่ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคปัญหาอะไรมากมายเกี่ยวกองเพราะเขาบอกว่าคนราศีมีนเก่งซะอย่าง
เนาะนะคะก็ขอให้เก่งๆแล้วก็รวยๆด้วยนะคะเลขของราศีมีนอาจารย์ให้เลข65ค่ะหมดไปแล้วนะคะกับ12ราศีที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดนะคะก็ยังไงแล้วถ้าจะมีโชคลาภแล้วเนี่ยยังไงอาจารย์คงต้องแนะนำเป็นหินนะคะก็จะเป็นหินยูนาไคและหินไพไลท์นะคะหินยูนาไคเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าเกิดใครบูชา1เส้นอาจารย์จะแถมสูตรนะคะ3ตัวบน3ตัวล่างเต็งโต๊ดนะคะแล้วเลขไม่ได้เยอะเลยสำหรับ1ล็อกก็ล็อกนึงแค่10กว่าตัวเองนะคะรับรองว่าคุณรวยไปอย่างแน่นอนงวดที่แล้วก็รวยกันไปหลายท่านเลยนะคะสำหรับเลขของเลข507นะคะ507แล้วก็เลข507เนี่ยมันไปอยู่ที่ล็อกที่5แถว1นะคะ507เต็มๆเลยค่ะเต็งๆเลยนะคะแล้วก็ยังมี432นะคะ132นะคะรับรองว่าเลขของอาจารย์ต่ายไม่พลาดแน่นอนสามารถย้อนอดีตถอยหลังกลับไปหลายๆปีได้เลยแล้วเข้าทุกงวดกล้าท้าถ้าไม่หาไม่เบิ้ลนะคะเพราะอาจารย์เป็นคนแพ้เบิ้ล นะคะประมาณนั้นแล้วก็หินยูนาไคเนี่ยค่ะเป็นหินทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองถูกหวยแน่นอนค่ะลองเอาไปบูชาดูนะคะและช่วงนี้ถ้าเกิดใครบูชา3เส้นขึ้นไปอาจารย์ยังเข้าให้เข้ากลุ่ม VP อยู่นะคะเรายังเหลือโอกาสอยู่อีก2เดือนสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์จะขอพักแล้วเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็เหนื่อยนะคะบริหารกันไม่ไหวนะลองดูนะคะก็ยืดอายุออกไปให้อยู่ก็ลองดูค่ะนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นกำไรเส้นใหญ่นะคะกำไรสร้อยคอนะคะสามารถสวมหัวได้นะคะสามารถสวมหัวได้ก็ตอนนี้ก็ยังมีสร้อยคอเส้นใหญ่สร้อยคอเส้นเล็กแล้วก็มีจี้ช้างนะคะที่เป็นหินยูนาไคแบบอาจารย์สิริใสนะคะแล้วก็กำไรเส้นเล็กนะคะแล้วก็จี้นะคะมังกรคาบแก้วนะคะมังกรคาบแก้วแล้วก็จี้หัวใจยังเหลืออีกชิ้นนึงอีกชิ้นสุดท้ายละเนาะนะคะแล้วก็จะเป็นปีเสียนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะเป็นสัตว์เทวะที่โดนบันดาลในเรื่องของโชคลาภปัดเป่าอุปสรรคปัญหาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังไงแล้วก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็คงหวังใครอยากเรียนอย่าลืมนะคะวันที่1กรกฎาคมนะคะเข้ามาเรียนได้เลยค่ะหรือคุณอยากจะเรียนวันศุกร์ก็เชิญได้เลยนะคะเราเริ่มเรียนกันแล้วนะคะถ้าสนใจรีบๆเข้ามาเลยค่ะนะคะแล้วพบกันวันที่1นะคะก็ยังไงดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราเพื่อเวลาคุณติดตามเราจะได้ไม่พลาดเนาะนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์ต่ายมาหรือยังอาจารย์สิริมาหรือยังมาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามปุ๊บระฆังจะขึ้นกดระฆังซ้ำเซตอีกทีนึงนะคะเพื่อเป็นการเตือนว่ามาแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะพร้อมไหมคะไม่น่าจะพอนะน่าจะมีการสะกิดสักนิดนึงนี่มีเพื่อนบอกเพื่อนยอดเลยบอกเพื่อนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ไม่พอค่ะนะคะเธออยากรวยเธอเข้ามาดูในช่องของอาจารย์ตายสิรวยรวยนะคะขอให้คุณรวยรวยเฮงเฮงปังปังสำหรับงวดนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ